สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก็มาสวัสดีอาจารย์นะฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็ครับผมมีความรู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วเราจะมาวิเคราะห์หุ้นที่เพิ่ง IPO วันนี้เลยหุ้นเซ็นนะหุ้นเซ็นครับโอ้โหแค่เห็นชื่อก็หิวแล้วโอ้โหอย่างที่เรารู้จักฮะก็คือเซ็นร้านอาหารหุ้นเซ็นนั่นเองใช่ครับร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นร้านแรกๆของประเทศไทยที่เอาออกมานอกโรงแรมเนาะครับครับใช่ปกติสมัยก่อนหน้ามีร้านเนี่ยต้องเรียกว่าจะไปกินอาหารญี่ปุ่นต้องไปกินที่โรงแรมใช่ต้องไปกินที่โรงแรมนะโรงแรมเลยแต่ว่าเซนเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เอาจากโรงแรมเนี่ยกลับมาข้างนอกตามห้างนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะครับถ้าคือถ้านึกถึงอาหารญี่ปุ่นก็จะเจ้านี้แหละนะครับนึกถึงเซนฟูจิอะไรก็ว่ากันไปแต่โอเควันเนี้ยนะครับ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าเซนเนี่ยมีแบรนด์อีกหลายแบรนด์เลยนะครับที่วันนี้จะพูดถึงเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งไล่กันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยว่านะครับว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคราคาหุ้น IPO เนี่ยนะครับโครงสร้างมันเป็นยังไงนะฮะโครงสร้างครับโอเคโครงสร้างใช่ป่ะครับผมก็ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเขาจะขายเพิ่มทุนจริงๆเพิ่มน้อยมากประมาณ 25% เท่านั้นเองโอ้นะครับปกติเท่าที่เคยเจอก็50เลยนะ5เปอร์ลืดปกติเลยก็50 30 30จะเยอะครับผมครับผมอันนี้25แปลว่าเขาค่อนข้างรักหวงหวงยังรับบริษัทอยู่ยังหวงอยู่ยังหวงอยู่นะหุ้นก็เยอะนะครับแล้วก็ครับบุคคลเข้าไปนะครับ23ล้านหุ้นสถาบัน42ล้านครับอื่นๆ9ล้านหุ้นเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาขายราคาเสนอขาย13บาท PE ประมาณ27เท่าโอ้โหแต่วันนี้บวกไปอีก18เปอร์ก็น่าจะ30กว่าๆวันนี้จาก13บาทวิ่งไป15เลยนะ 15.2 นะฮะครับครับผมผมว่าน่าจะ PE สัก30นิดๆอืมใช่ครับถ้ารวมกับราคาวันนี้แล้วเนาะนะครับใช่ครับถามว่าแพงไหมแพงอันนี้ไงเขายังบอกอยู่เลยว่าเฮ้ย PE 25เนี่ยPE กลุ่มนะ25แต่เขาเสนอขาย27ครับผมครับแล้วขายปุ๊บมันวิ่งอีกนะครับก็น่าจะไป30ก็ไปอีกนะอืมครับผมโอเคมูลค่าทางบัญชีแพงไหมมูลค่าทางบัญชีก็ตอนนี้ book value 4.68 บาทครับถ้าตอนนี้15บาทก็ประมาณ3เท่า book 3เท่าพอดีโอ้ยจริงๆเฮ้ยมันก็ต้องเรียกว่ามันเคยมีสูตรนะสูตร3เท่า bookสามเท่าบุ๊กแวลูเต็มละเริ่มเต็มกลืนเต็มแม็กใช่แปลว่าอะไรครับแปลว่าราคาเนี่ยถ้าเราซื้ออ่ะแปลว่าเราซื้อที่การคาดหวังโกรธครับปัญหาคือโกรธมันจะมาหรือเปล่าใช่อันนี้ต้องไปดูกันอะไรประมาณนี้ว่าแผนอนาคตเป็นไงเนาะผมว่าต้องมาดูงบหน่อยว่าเขาเป็นยังไงใช่นะครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นราคานะครับวันนี้นะครับก็บวกไป 16% อย่างที่ว่านะฮะ IPO วันแรกเลยนะวันที่20นะครับก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่คนรอคอยป่ะจันช่วงนี้ IPO มันไม่ค่อยดูไม่ค่อยแบบเงียบๆอ่ะใช่ครับคือตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ล้างอาถรรพ์ทุน IPO 2-3 ตัวที่เข้ามาก่อนหน้านี้ใช่มั้ยนอกนั้นตกหมดเลยนะครับใช่ครับแต่อย่างว่าเหมือนบ้านเราชอบอะไรที่เป็นธุรกิจแบบเนี้ยเนาะไม่ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบแต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็น IPO พวกรับเหมาบ้างสั่งหาริมทรัพย์บ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเริ่มที่จะเห็นว่าเป็น IPO เกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นเขาเรียก consumer product มากขึ้นใช่นะอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเราต้องมาดูแล้วว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าเราว่ามาดูงบกันดีกว่าฮะมาเปิดงบกันเลยดูงบกันเลยเหรอโอเคมาแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเขามีแบรนด์อะไรโอเคไปดูงบก่อนดูโครงสร้างรายได้ก่อนดูโครงสร้างรายได้ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างนี้นะครับค่อยๆไปเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของแบรนด์
อย่างที่เห็นนะแบรนด์แล้วก็คงสร้างรายได้แล้วก็มางบการเงินโอเคตามนั้นมาดูว่ามันเหมาะสมกับ PE 30เท่าหรือเปล่าโอเคแบรนด์นะครับตอนนี้อันดับที่มีเยอะสุดนะฮะก็คือเซนนะครับ43สาขานะครับอันดับ2อันดับ2นี่โอ้ยไม่ใช่อันดับ1นี่ไม่ใช่เซนนะฮะตำมั่วนะครับ118สาขาไอ้แสดงว่านี่มันไอ้หุ้นอาหารอีสานนี่หว่า มีลาวยวนอะไรด้วยนะโอ้โหเยอะมากนะครับโอ้เวียดนามก็มีเวียดนามก็มานะฮะเกาหลีก็มาไอกะใช่ไหมไอกะเกาหลีไหมปิ้งย่างใช่ไหมอีก18สาขานะครับฮะมีเฝอด้วยเวียดนามเยอะนะนะฮะก็คือสรุปประมาณว่าทำร้านอาหารแบบหลายสไตล์มีทั้งญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีอาหารภาคอีสานนะอะไรประมาณผมว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยเราแยกเป็นลายแบรนด์ดีกว่าโอเคเราไปว่าแบรนด์ไหนเนี่ยมันถือสัดส่วนในรายได้เยอะที่สุดโอเคเดี๋ยวผมเราก็ไปโฟกัสอันนั้นได้มันจะได้ไม่งงถูกต้องเลยฮะอาจารย์อันนี้ผมมีไปครับเอกสารให้นะครับเอกสารให้ก็คือตัวที่ทำรายได้เยอะที่สุดนะเป็นโครงสร้างรายได้นะฮะครับ 40% คือเซนลองมานะครับ 20% ก็คือไอกะครับก็ปาขนาดเซนมีแค่43สาขาเองนะแสดงว่าตัวนี้คือดังสุดแล้วใช่ครับดังสุดคนกินเยอะสุดนะฮะลองมาก็คือไอกะ 20% แต่ว่าคุณไปดูทิศทางรายได้นะฮะมันลดลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปดูนะครับเอาคือปี58อ่ะ 1,259 1,200 ครับ60ก็ 1,100 61นี่9เดือนน่ะอยู่ที่900ครับก็ประมาณ 1,000 นึงอ่ะนะแต่แนวโน้มมันดูลดลงลดลงแบบว่ามันโกรธน้อยครับนะครับแบรนด์อากาศก็อันนี้ยังพอฝากผีฝากใครได้หน่อยไอกาจาก400นะรายได้404นะเป็น470แล้วก็ขึ้นมาเป็น500เนาะนะครับยังพอไปได้นะครับนะฮะแต่แบรนด์อาหารไทยตำมั่วเนี่ยที่รายได้จำนวนสาขาเยอะมาก100กว่าสาขาเนี่ยครับมีแค่ 9% นั่นเองรายได้แค่ 9% เท่านั้นใช่นะครับครับอาจารย์มองโครงสร้างรายได้อย่างนี้เป็นไงคิดว่ายังไงไอ้แต่ไอ้ตัวตำมั่วนี่โตนะครับผมคิดดูว่าปี59อ่ะมันอยู่23 60ขึ้นมา140แล้วก็9เดือน61เนี่ยขึ้นมา200 210ละอ่าฮะครับแต่ดูเหมือนถ้าเราวิเคราะห์อาจารย์มันดูเหมือนเขาเพิ่งเริ่มบิสเนสตัวนี้ป่ะเพราะว่าปี58ไม่มีใช่มั้ยใช่เพิ่งเริ่มตอน59เหมือนเพิ่งเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยร้านอาหารไทยมันก็มามะก็เลยเริ่มธุรกิจด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะนะครั รบเป็นมองเป็น อีกช่องทางนึงอีกอันนึงกับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือแฟรนไชส์ก็เริ่มมานะครับเริ่มมา59 43ล้านปี60 184ล้านนะครับแล้วก็9เดือน167ล้าน67ครับแสดงว่าทิศทางการโกรทของเซนเนี่ยก็คือจะไปทางแฟรนไชส์แล้วก็พวกอาหารไทยเป็นไปได้นะเพื่อนๆลองไปถ้าสมมติเขามีออฟเดย์อาจจะต้องไปถามนิดนึงนะครับว่าไปในแนวทางนั้นหรือเปล่าแล้วแบรนด์เซนไอกาที่เป็นรายได้ซะสัดส่วนใหญ่เนี่ยจะทำยังไงนะครับให้มันเติบโตเนาะนะฮะใช่ครับโอเคก็คือต้องเรียกว่าแบรนด์เขาเองอ่ะเขาไม่ได้ขยายด้วยกันครับออร์แกนิกโกรทแบรนด์ตัวเองและเขาขยายแนวข้างครับผมก็คือเป็นการกระจายแบรนด์เข้าไปนะครับนะครับใครจะมาซื้อไหมก็ใครจะมาซื้อแฟรนไชส์ก็ขายอะไรบ้างว่างั้นครับใช่เป็นลักษณะนั้นเนาะนะครับนะครับโอเคเรามาดูอีกเอาเงินไปทำอะไรดีกว่าเอาเงินมาทำอะไรอันแรกเลยเยอะยอดเยอะสุดไม่ใช่การขยายกิจการนะฮะเป็นอะไรฮะจ่ายหนี้นะครับไปจ่ายหนี้ครับผมประมาณกี่บาทฮะอาจารย์เกือบ700ล้านเกือบ700ล้านนะฮะอันดับ2ก็คือไปขยายกิจการอีกแค่200เท่านั้นเอง
200เท่านั้นเองอันนี้เราตีความยังไงฮะอาจารย์อ๋อตีความไม่ง่ายเลยนะครับก็คือเขามาเอาเงินกับผู้ถือหุ้นนี่แหละไปจ่ายหนี้ตรงตรงก็ตรงตรงอ่ะนะครับก็เราเห็นภาพการขยายสาขาขยายแบรนด์ไปครับค่อนข้างเยอะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับครับโอเคมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะครับนี่เยอะนี่เยอะปกติจะไปทัวร์นะครับเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติไม่โกดราคาน่าจะย่อลงมาได้เพราะ PE ตอนนี้30แล้วนะใช่ใช่ไม่แต่ว่าให้นึกภาพว่าแค่เอาตังไปจ่ายหนี้ครับเฉพาะถ้าหนี้มันลดลงอ่ะดอกเบี้ยลดนะใช่ไหมมันก็โอเคแล้วไงนะครับโอเคต่อครับอันนี้ผมแคปมาจากของเมย์แบงกิ้งเฮงนะครับครับเรื่องของผลการดำเนินการเฉลี่ยเป็นไงฮะอาจารย์ 13% ต่อปีตั้งแต่ปี58ถึง60ครับเป็นไงฮะตรงโกรทใช่ไหมครับตรงโกรทผลการดำเนินงานก็ใช้ได้นะนะครับรวมรายได้กำไรก็โตเรื่อยๆก็ถามว่าแย่ไหมครับไม่แย่อืมแต่ว่าจริงๆที่แย่ก็คือตัวDE ratio เยอะมากโอ้ไหนเดี๋ยวพอไปดูหน่อยใน fact sheet ป่ะไม่อยู่ในตัวของ Maybank Kim Eng มาท่าที่3จากข้างล่างโอเคแป๊บนึงนะเขียนว่า DE ครับฟึบโอเคเห็นแล้วครับในตารางใช่ไหมครับใช่ครับตารางฮะโอเคโอเคมันจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับอ่านให้ฟังนะครับก็ DE ปี58อยู่ 1.9 ก็นี่ไงอาจารย์เดี๋ยวพอ IPO เสร็จก็ DE ลดลงไปใช่ปี59 4.4 แล้วก็ก้าเดือน61เนี่ยอยู่ที่ 2.6 ใช่แต่เดี๋ยวก็เอาเงินก็คือได้เงินในส่วนของทุนเพิ่มถูกไหมครับใช่แล้วก็เอาไปชำระหนี้อีกนะครับ DE ก็น่าจะลดลงจาก 2.6 อาจจะไปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะก็ต่ำกว่านี้แต่ปัญหาก็คือตัวเดี๋ยว ROA ROE ก็จะต่ำลงด้วยอืมใช่ๆครับเพราะฐานหารมันใหญ่ขึ้นเนาะใช่ครับตอนนี้มันแค่ 9.2 เองนะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนเอาสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มอ่ะเดี๋ยว RA ก็ลงอีกก็ลงอีกใช่ถูกต้องก็ลงอีกประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ถึงนอกไม่ถึง9ด้วยนอกจากจะแต่อาจจะลงไม่มากเพราะว่าเงิน IPO เข้ามาไปจ่ายหนี้ก็หมดเลยอืมครับเพราะนั้นตัวแปลว่าสินทรัพย์อ่ะมันเพิ่มไม่เยอะฮะโอเคมาดูความเสี่ยงหน่อยอาจารย์เป็นยังไงฮะความเสี่ยงก็อย่างที่ว่าแหละคือเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับผมนะครับแล้วก็กระทบกำลังซื้อการแข่งขันที่สูงมากแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรจริงๆร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ถือว่าเวิร์กมากแต่เดี๋ยวนี้แต่ว่าสมัยนี้เยอะมากไม่ออกโอ้ยนะแค่ร้านซูชินี่ก็เยอะแล้วนะนะครับห้างหนึ่งผมว่าปลาไม่ต่ำกว่า10แบรนด์5เจ้าถูกเนาะนะครับก็คู่แข่งเยอะนิดนึงนะฮะทั้งระดับบนระดับกลางระดับล่างเลยด้วยซ้ำใช่ครับแล้วก็ผมว่าเขาก็เลยหนีไปอาหารไทยอาหารอย่างอื่นแทนถูกแล้วปัญหาอย่างนึงก็คืออัตรากำไรสุทธิที่ต่ำมากไปดูอัตรากำไรสุทธินิดนึงนะครับอยู่ในหน้าเดิมเลยครับโอเคก็แค่ประมาณสัก 4.9 เฉลี่ยก็ประมาณ4แล้วกันนะมันน้อยนะมันน้อยมากเลยนะน้อยมากถ้าคุณดู M ครับMK Suzuki เนี่ย net อยู่ที่15เดี๋ยวไปดู fact sheet M นิดนึงนะครับครับทำร้านอาหารคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆไหมเป็นเชนเป็นเชนคล้ายๆกันแล้วกันเป็นเชนใหญ่คล้ายๆกันเป็นเชนใหญ่คล้ายๆกันนะครับอัตรากำไรสุทธิเขาอยู่ที่ 15% นะฮะครับซึ่งมาดูซึ่งเซนต่ำกว่าเซนต่ำกว่าเยอะมากนะครับนะฮะแล้วก็ควรจะปรับปรุงใช่โอเคแต่ว่าถ้าเทียบตัว EBIT เฉยๆครับ EBIT เฉยๆอ๋อของ Fact Sheet Set ยังไม่ได้คำนวณยังไม่ได้อัปเดตเนาะเดี๋ยวนั่งจิ้มตัวเลขให้โอเคโอเคตอนนี้ EBIT เขาเนี่ยกำไรก่อนได้เบี้ยภาษีอยู่152ล้านครับ
รายได้ทั้งหมดอยู่ 2,200 ครับครับเน็ตอยู่เอ้ย EBIT อยู่ที่ประมาณ 6% โอ้โหน้อยมากนะนะครับขณะที่ EBIT margin ของตัว M เนี่ยอยู่ที่ 18 ใช่อันนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะคุณภาพในเรื่องของการทำกำไรดีกว่านะไม่เวิร์คนะดูจะไม่เวิร์คแล้วอยู่รอดไหมจานดูได้ไหม IPO มามันรอดมันรอดอยู่แล้วเพราะว่าเอาตังค์ไปจ่ายหนี้เออจริงนะครับนะครับก็เฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยจริงเซ็นก็มีไม่เยอะเอาเป็นว่าถ้าสรุปตรงเนี้ยก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการแข่งขันเลยดีกว่านะครับครับโอเคเพราะนั้นโดยรวมเหมาะถือยาวไหมถ้าเกิดเอาไปถือยาวเนี่ยผมว่า MMK ดีกว่าครับนะครับเพราะตอนนี้ก็คืองบวันเนี้ยเขายังไม่แกล้งนะครับก็รอดูการขยายกิจการเนาะใช่ครับคือถ้าขยายแล้วยังทำ ROE ได้ต่ำขนาดนี้ผมว่าก็ไปหาแบรนด์อื่นดีกว่านะครับก็ประมาณนี้เนาะวันนี้นะครับก็อันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับหุ้นเซ็นนะครับถ้าสมมติใครชอบก็ลองไปเจาะดูนะครับก็ใครอยากติดตามนะฮะถามผู้บริหารได้เลยนะถ้าเขามีอัปเดตอะไรต่างๆเอ้ยจะขยายยังไงก็ติดตามดูแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะฮะอย่าลืมนะครับ www.labhun.com ของเรานะเปิดก่อนโฆษณานิดนึงนะครับไอ้ได้เต่าสแกนได้เยอะมากสแกนก็เดี๋ยวก่อนนะเปิดก่อนครับล็อกอินเข้าไปเลยโอเคลืมเปิดไงอ๋ออุ้ยทำไมขอกดผิดนะแป๊บนึงนะโอเคมันขึ้นมาแล้วก็เว็บไซต์นี้นะครับ www.labhun.com นะฮะก็สามารถสแกนพื้นฐานเทคนิคอลได้เลยนะครับเราก็มีสูตรให้คุณลอกได้ด้วยนะฮะนะครับก็ลองไปจิ้มเล่นกันดูนะครับครับนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ